าวช่องวันเข้าถึงข่าวเข้าถึงคุณคราวนี้ผมพาไปสำรวจจุดที่มีการตรวจหาเชื้อโควิด-19 กันหน่อยคุณผู้ชมครับล่าสุดครับทางกทม.เนี่ยเขามีการเปิดจุดมีอยู่3จุดเขาจะทดลองการใช้ชุดตรวจและผิดแอนติเจนเทสนะฮะเป็นวันที่2แล้วจุดนี้ก็คือที่สนามราชมังคลากีฬาสถานหัวหมากเขตบางกะปิกทม.ครับตรวจให้ฟรีนะครับรู้ผลภายใน30นาทีวันนี้เป็นวันที่2แล้วเบื้องต้นมีคนเข้ามาเข้าคิวเนี่ยมากกว่าคิวที่เขากำหนดเอาไว้คือ 1,500 รายมารอคิวตั้งแต่ตี4นะครับครับแล้วก็เริ่มแจกบัตรคิวในช่วงตี5แล้วก็เต็มตอน7โมงเช้าเท่ากับว่าคนที่มาหลัง7โมงผิดหวังต้องกลับบ้านไปเลยมาไม่ทันรับบัตรคิวคิวแรกเนี่ยเข้าไปทำการตรวจด้วยการใช้และผิดแอนติเจนเทสตอน 8:30 นพอตรวจเสร็จแล้วนะฮะขั้นตอนเนี่ยมันจะค่อนข้างคล้ายกับการสวอปเนี่ยแหละเขาจะมีอุปกรณ์แย่เข้าไปที่คอแล้วก็จมูกอย่างที่เห็นนะฮะหลังจากนั้นเอาไปจุ่มตรวจในน้ำยาก่อนที่จะมีผลออกมานั่งรอประมาณ 20-30 นาทีครับเจ้าหน้าที่จะเอาใบแจ้งผลมาให้ถ้าเป็นลบคุณกลับบ้านได้แต่ถ้าผลเป็นบวกขั้นตอนต่อไปคุณจะต้องไปตรวจอีก1รอบด้วยวิธี RT-PCR ครับอีกครั้งหนึ่งเพื่อความชัดเจนแล้วก็กลับไปรอผลที่บ้านกักตัวก่อนเลยรอผลทาง SMS อีกทีหนึ่งนี่คือขั้นตอนของการมาตรวจนะฮะทีนี้คุณผู้ชมครับทางด้านของนายเตวิทเนี่ยเป็นพนักงานราชการของมหาวิทยาลัยรามคำแหงบอกว่ามารอคิวตั้งแต่ตอนตี5เนื่องจากว่ากลัวเพราะว่าเพื่อนร่วมงานเนี่ยติดเชื้อโควิดอยากจะมาตรวจให้สบายใจเห็นในอินเทอร์เน็ตฮะบอกว่าจุดนี้เปิดบริการตรวจเชื้อโดยใช้ระบบใหม่ก็เลยปรึกษากับเพื่อนและเดินทางมาตรวจส่วนตัวไม่ได้กลัวอะไรนะครับว่าจะตรวจแบบระบบใหม่อย่างใดเนี่ยนะฮะก็ดีใจที่มีการขยายเพิ่มช่องทางในการตรวจเพื่อให้ประชาชนเข้าถึงได้มากขึ้นครับกังวลไหมส่วนใหญ่เราประเมินจากตัวเองด้วยครับว่าถ้าเรามีอาการมีไข้หรืออะไรอย่างเงี้ยเราก็น่าจะกังวลว่าทำไมผลตรวจแต่ว่าผมไม่ได้มีอาการอะไรก็ถ้าผลออกมามันก็น่าจะคัดกรองได้เบื้องต้นผมก็คิดว่าเป็นสิ่งดีนะครับเพราะว่าหลายครั้งคนก็น่าจะเข้าถึงได้มากกว่านี้ครับผมว่าดูจากทั้งสื่อเมืองนอกหรืออะไรอย่างเงี้ยเขาก็สามารถตรวจได้เองอะไรอย่างเงี้ยครับถ้าเราสามารถที่จะตรวจได้เองแล้วก็มีการบริการที่ทั่วถึงเนี่ยผมคิดว่ามันน่าจะดีกว่าที่เราจะแบบไปรอคิวนานกว่านี้วันนี้ผมถือว่าโอเคนะครับมาแล้วก็เข้ามาสู่ระบบไม่นานเราก็ได้ตรวจเลยรอผลได้เลยนี่คือในมุมตัวแทนของประชาชนที่รู้สึกว่าเข้าถึงการตรวจคัดกรองได้สะดวกขึ้นในขณะที่คุณหมออภิชาติรอดสมรองเลขาธิการสปสช.ยืนยันนะครับว่าผลตรวจแบบและผิดแอนติเจนเทสเนี่ยความแม่นยำอยู่ที่ 90% นะฮะก็ใกล้เคียงกันกับการตรวจแบบ RT-PCRที่ทุกวันนี้หลายคนไปตรวจแล้วรอคิวนานๆนะที่ต้องแบบแยงจมูกแย่เข้าไปในปากลงไปในเกือบถึงคอเนี่ยนะฮะหลังจากนี้จะค่อยๆเพิ่มจำนวนชุดตรวจในแต่ละจุดให้เหมาะสมกับความต้องการต่อไปด้วยครับคือเบื้องต้นวิธีรับผิดเทสเนี่ยจะมี3จุดด้วยกันก็คือสนามกีฬาทูปะเตมีที่กองทัพอากาศปทุมธานีแล้วก็หัวหมากจุดนี้รวมถึงอาคาร B ศูนย์ราชการแถวๆแจ้งวัฒนะนั่นเองนะครับครับผมก็คือค่อนข้างแม่นแหละแต่ว่าถ้าใครตรวจแล้วไม่เจอไม่ใช่ว่าไม่มีนะบางทีอาจจะต้องตรวจซ้ำอีกที3-5วันหรือว่าเมื่อมีอาการแต่ว่าที่ต้องมาใช้แบบเร่งด่วนเพื่อว่าจะได้ตรวจให้ได้ไวในสถานการณ์ฉุกเฉินตอนนี้นั่นเองค่ะเพราะว่าเราหลายคนกลัวโควิดเนี่ยน่ากลัวนะฮะสวัสดีครับผมจัสทีมะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe YouTube ข่าวช่องวันจะได้ไม่พลาดทันข่าวทันทุกเหตุการณ์เปิดเผยทุกความจริงจากทีมข่าวช่องวันเข้าถึงข่าวเข้าถึงคุณ